คยระเบิดคามือไหมความเร็วเท่าไหร่เคยจับ GPS ได้100คือปกติเนี่ยอย่างรถทางร้านเนี่ยคือปกติอ่ะ10,000 โลมีเห็นแล้วประกัน10,000 โลมีเห็นแน่นอนฮะพากูมาไหนนี่เอสช่วงนี้ครับสำหรับโรคโควิดมันกำลังเป็นที่แพร่หลายเลยน่ากลัวมากเราไปอ่ะที่ตอนนี้เราจะทำอะไรครับเราต้องห่างกันเมตรเราต้องพิจารณาดีโควิดมันจะซึมซาบเข้าทางผิวหน้าเราต้องถูเช็ดแอลกอฮอล์เช็ดหน้าอุ้ยโควิดมันมาจากอะไรน้ำลายน่ากลัวไอแอลกอฮอล์ครับโควิดเป็นน้ำลายเราต้องฉีดป้องกันโควิดเข้าเรื่องล่ะวันนี้เราอยู่ที่ซอยดีเคนะครับเราพามาดูโควิดไม่ใช่ฟาวซ่า300รถที่คนธรรมดาเขาไม่ทำกันหายากมากหายากและทำธรรมดาไม่พอทำแรงอีกดิเรตติ้งถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับฟอร์ซ่าครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ร้านนี้จะเป็นร้านเฉพาะเลยรถทัวริงรถขี่เล่นรถสตรีทยูทหรือจะเป็นรถแดกถือว่าเป็นเจ้าพ่อดับแนวหน้าต้นๆของประเทศเลยทีเดียวรอดูดีกว่าว่ามีคันไหนบ้างไปดูเจ้าของดีกว่าเจ้าของอู่เขาคือใครไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนที่จะคุยนะครับระยะ1เมตรครับรักษาเอาไว้สวัสดีครับช่างอันครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับช่างอันครับ1เมตรครับนี่ครับกำจัดนะครับเชื้อเจลล้างมือครับไม่ได้โฆษณาไม่ได้ขายนะครับแล้วก็โควิดนี่มันติดจากทางน้ำลายนะครับต้องอ้าปากครับโอเคครับติดทางน้ำลายครับฆ่าเชื้อการแพร่พันธุ์เชื้อโควิดได้อย่างดีก่อนอื่นนะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ครับเราอยู่กับช่างอั๋นนะครับแนะนำตัวหน่อยค่ะผมช่างอั๋นพระราม2ครับช่างอั๋นเนี่ยคือเป็นร้านปรับแต่งมอเตอร์ไซค์ครับและซ่อมบำรุงครับทำได้ทุกรุ่นไหมทุกรุ่นครับเอายุคที่คุณเข้าสู่วงการดีกว่าขอเท้าหน่อยมายุคไหนก็ตั้งแต่สมัยมีโอเลยครับเฉียดเฉียด20ปีได้แล้วนะทุกวันนี้ก็รับโปรไฟล์รถพวกนี้อยู่ทุกรุ่นก็ยังมีทำครับหลังแต่ว่าหลังๆมาเน้นทำรถแนวพวกนี้มากกว่าก็เป็นสไตล์ทัวริงใช่จริงจริงใช่ออกทริปใช่แต่เขาแต่ก่อนนี้จะมี KR Sprinto ก่อนมารุ่นนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้กวาดก็มีทำเยอะแล้วก็เข้ามาสู่ยุค Forza ครับที่ถือว่าเป็นยุคกอบโกยเลยของช่างอันยุคคนแก่ป่ะจากวัยรุ่นเลยอยู่กับช่างมาคนแก่ทำไมถึงเลือกฟอร์ซ่าครับทั้งที่ในตลาดก็มี300มีหลายๆคาร์สคือ1ปัจจัยแรกเลยนี่คือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยคือผมใช้เองด้วยฟอร์ซ่าเนี่ยคือผมใช้เองด้วยแล้วผมก็พอดียุค300มันเริ่มเข้ามาพอมันเริ่มเข้ามาแล้วเรามีรถอยู่เว้ยเราจะทำยังไงให้เราได้มีรายได้จากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างแต่ฟอร์ซ่านี่มันแต่งยากนะก็อันนี้แนวสวยงามเครื่องการโมดิฟายการอะไรมันยากมากเลยนะก็ยากครับยากอยู่พอสมควรแล้วทำไมท่านอันถึงเลือกฟอร์ซ่าคือผมว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายดีครับ1มันคนมันไม่ค่อยทำกัน2คือเลยมันผมว่ารถมันมีเสน่ห์มันขับแล้วผมว่ามันขับดีผมก็เลยอยากจะลองพัฒนาเครื่องพัฒนาอะไรของมันดูครับก็เลยลองเล่นมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วแล้วมาตั้งรื้อวิจัยวิเคราะห์เอาพัฒนาใช่ปัญหามั้ยตอนแรกๆมาแรกๆมั้ยเจอปัญหามั้ยไม่เจอนะครับ1เลยคือตอนผมทำเป็นตัวแรกเนี่ยคือระบบความร้อนอะไรพวกนี้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าม้อน้ำอยู่ด้านหน้าแล้วมันโมยากมั้ยโมยากมั้ยก็ยากนะเดิมๆมันน่ะเค้าวิ่งกันน่ะสแตนดาร์ดอ่ะเร็วมั้ยอยู่ประมาณความเร็ว140ครับจากโรงงานนี่หมดไปมาก็106นะใช่ครับ140เดิมๆเลยพี่140ครับบวกลบไม่เกิน5แล้วถ้าเผื่อได้160อ่ะมันทำยากไหมทำยากไหมคือถ้าถามทุกวันนี้ก็ไม่ยากนะครับทุกวันนี้ก็ไม่ยากทำสเต็ปต้นๆนี้ก็ได้ละใช้เงินเท่าไหร่กับไอ้ความเร็วที่ผมอยากจะได้160สเต็ป1เนี่ยคือมันวิ่งสเต็ปมันวิ่งได้แต่สเต็ปแรกๆแล้วแหละ160เนี่ยใช้เงินใช้เงินก็เริ่มต้นแต่ 4,000 บาทขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็คือมี 4,000 มาอยากจะได้ใช่การปรับแต่งก็คือมีพวกชามพวกชามชุดคาร์ดอะไรพวกนี้ครับก็คือ160แล้ว160แล้วแต่อาจจะมีระยะทางใช่ครับอาจจะมีระยะทางไอ้ตัว 4,000 เหรอเริ่มต้นสเต็ปเนี่ยตอนแรกๆเนี่ย
่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแนวคูลิ่งมากกว่าที่เป็นแดงใช่ใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านเลยคือสเต็ปแรกที่รถทุกคันต้องทำเลยคือเป็นชุดข้างก่อนเลยขูดชามไล่เม็ดอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนคัสเปลี่ยนกระโหลกอะไรพวกนี้ครับคือสเต็ปพื้นฐานเลยของรถทุกรุ่นเลยมากขึ้นเร็วใช่คือเบื้องต้นสเต็ปหนึ่งคือ 4,500 และสเต็ปต่อไปครับมีอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่สเต็ปต่อไปก็จะเป็นก็จะลึกขึ้นมาหน่อยละก็จะเปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนหัวฉีดเป็น E85 อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีใส่แคมอะไรพวกนี้ครับก็จะเริ่มแบบเริ่มเยอะขึ้นใช่ครับใช้เงินอยู่ครับถ้าเป็นสเต็ปอย่างนี้ก็ใช้เงินอยู่ประมาณใช้เงินอยู่ประมาณ11,000ใช่แล้วก็มาถึงสเต็ปยอดนิยมเลยดีกว่าที่เขาบอกว่า 25,000 ครับขายดีมากชุดยอดนิยมคือเขาบอกว่า160นี่เพียงแค่กับพริบตาระยะทางไม่เกินครึ่งกิโล160ได้ได้ได้2,500แล้วถามประหยัดน้ำมันด้วยได้ข่าวประหยัดด้วยครับโอ้เร็วไม่ว่าประหยัดได้ด้วยความเร็วอันเนี้ยมันโมยากไหมโมยากไหมเหรอพี่จริงๆมันถ้าถามว่ายากไหมมันก็ยากนะครับแต่ด้วยเราด้วยประสบการณ์ที่เราเล่นมาด้วยระยะเวลาที่เราเล่นมาเนี่ยมันคือทุกวันนี้คือเราดูเหมือนง่ายแต่คนอื่นไม่เคยทำมาเดี๋ยวโหแม่งยากกว่าพี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากมันก็เหมือนรถทั่วไปนี่แหละมันก็เร็วแต่อยู่ในคลาสของมันคือคลาสของรุ่นนี้ใช่ครับแล้วสเต็ปนี้ถามจริงลูกค้ามีบ่นมีฟีดแบ็กกลับมาไหมถ้าเป็นสเต็ปแบบว่าใช้งานอย่างงี้ไม่ค่อยมีนะครับพูดถึงอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าผมอ่ะ1อายุเยอะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มที่แบบว่าไม่ค่อยชอบรื้อรถคือทำแล้วอยากจบทำแล้วอยากจบคือ2คือเอ้ยรถกูต้องขี่ไกลๆได้นะคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าขี่แล้วไปพังกลางทางอะไรอย่างงี้ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เลยค่อนข้างจะพยายามทำรถที่ค่อนข้างเหนียวเน้นเหนียวอ๋อเหนียวการใช่ครับเน้นเหนียวใช่เยอะไหมลูกค้าที่มาและอายุประมาณเท่าไหร่เยอะไหมก็พอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นวัยแบบมียุคคนทำงานยุค90นะส่วนใหญ่ก็คนทำงาน93ก็ขอเป็น30อัพใช่ไม่ต้องหน้ามันละ90ส่วนใหญ่39 30อัพนะครับถ้าทาง30อัพมองทางผม90ถ้ายุค70มองทางนู้นไหนๆก็คุยถึงยุค90ยุค70กันแล้วครับเราก็อยากรู้ว่าไอ้ Forza ที่เขาบอกว่าส่วนมากคนขับอ่ะเป็นยุค90จริงไหมก็เดี๋ยวเรียนเชิญคุณเน่งดีกว่าให้คุณเน่งเจ้าของรถมาตอบเองจริงเออจริงคุณดูหน้าตื่นเต้นมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่คือพี่เน่งนะครับเจ้าของน้องไอ้น้องๆไงน้องๆดูอยู่น้องๆอยู่เฮ้ยน้องมึงก็ยุค90ไงอยู่นะก็ยุค90นะครับก็มองหน้าแค่บอกว่ายุค90คนขับรุ่นนี้อายุเท่าไหร่ครับ40ครับเออก็โอเคครับมาได้มั้ยหน้าเด็ก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 รอก็นี่ว่ะผมถามจริงเลยคุยกับช่างอั๋นมาเยอะอ่ะอันนี้รถเองป่ะรถผมเองครับจริงเปล่าผมอยากรู้ว่าเขาโม้ไหมรถพี่อ่ะวิ่งได้เท่าไหร่มันจริงๆมันจมไม่อ่ะครับก็คือ110จมแน่นอนใช่แต่ว่าทีนี้เราขี่ระยะไกลเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักก็แช่อยู่ประมาณ150 155เงี้ยหัวใจจะวายแล้วของเต็มนะครับสัมภาระก็คือมีกล่องนี้ไม่ใช่ไปหมอบโดดนอนไม่ใช่ไม่ต้องครับเนี่ยก็ชิลนั่งขี่อย่างเงี้ยชิลสูงเลยสบายสบายแล้วเหนียวไหมไปไกลสุดที่ไหนทริปไหนกี่กิโลเมตรนครพนมครับนครพนมชัยภูมิขอนแก่นอันนี้คือทริปเดียวทริปเดียวล่องครับล่องเรื่อยๆเลยครับใช้ระยะทางกี่กิโลครับ1,850ประมาณเนี้ยครับค่าน้ำมันประมาณค่าน้ำมันตีไป 2,000 มีทอนเฮ้ยไม่กินนะ 1,800 ค่าน้ำมัน 2,000 มีทอนตกแล้วกิโลละบาทเองเออบาทนิดๆใช่ครับน้ำมันใช้ E85 E85 ครับคันแล้วกี่ถังเนี่ยถ้าสมมติน้ำมันหมดกลางทางทำไงอ๋อมีถังสำรองครับนี่นี่มีถังสำรองเผื่อพร้อมพร้อมตลอดต่างจังหวัดน้ำมัน E85 หายากเออใช่และที่สำคัญบอกไปออกทัวร์ทีนึงไปคนเดียวไปกับแฟนครับไปคันเดียวครับอ๋อคันเดียวคือที่พี่บอกว่านั่ง150นี่คือ2คนด้วยใช่มีของด้วยสัมภาระด้วยครับผมก็คืออยากพาแฟนไหนก็เปลี่ยนฟิลใช่ครับแบบหน้าหนาวลมเย็นก็สบายสบายกระบะเนี่ยไม่ขับครับ
ชอบฟอร์ต้าชอบโอ้แล้วแล้วพี่อ่ะขี่แล้วพี่แฮปปี้ไหมกับสเต็ปนี้แฮปปี้นะแล้วก็เหนียวความร้อนที่มีปัญหาแช่ยาวไม่กินข้าวลิงไม่มีเลยครับตั้งแต่ทำงานไม่เคยเจอล่อนขับไประยะไกลๆจะล่อนลมแรงๆอ่านเซตให้หมดเลยอันนี้ดีกว่าพอคุยเรื่องอ่านเซตคันนี้ช่างทำอะไรบ้างหวานตั้งแต่เซตช่วงรถเลยที่ทำไงให้เกาะถนนเซตช่วงของรถครับก็มีโชคหน้าครับเพราะว่าโชคหน้ามันเป็นแผงคอสั้นเหมือนพวกเวฟไงครับแต่คือตัดเซตเอาอยู่ใช่ก็ต้องมาเซตใหม่แล้วอย่างโชคหลังเจ้าของรถเขาก็เปลี่ยนเป็นโอลินมาครับมันก็ไม่มีอะไรมากและเครื่องยนต์อ่ะที่บอกว่าวิ่งทิปสบายๆ150นั่ง2คนคไม่มีความร้อนไม่ขึ้นไม่อะไรอย่างเงี้ยเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเอ่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นสเต็ปลูก76แล้วครับลูกสูบ76ใช่76มิลครับแล้วมีอะไรครับหลักๆเลยก็มีแค่ลูกสูบครับมีแคมทำฝาชุดข้างเฟืองท้ายอะไรพวกนี้ก็คือสเต็ป 25,000 ใช่ครับก็วิ่งเหนียวๆทนๆใช่มีรับประกันไหมรับประกันอยู่แล้วคือเป็นยังไงคะหมายถึงว่ามีอายุไหมคือปกติเนี่ยอย่างรถทางร้านเนี่ยคือปกติอ่ะ10,000 โลมีเห็นรับประกัน10,000 โลมีเห็นแน่นอนฮะทำไมคุณรับประกันเยอะจังอ่ะจริงไอผมก็นึกรับประกันแค่2วันขับไปเลยไม่พังก็จบกันไม่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเหมือนที่ผมบอกอะลูกค้ามีแต่วัยที่ค่อนข้างอายุเยอะคือเขาจะไม่ค่อยมาจุกจิกเรื่องอยากรื้อรถบ่อยๆอะผมเข้าใจเลยว่าแบบว่าคนที่แบบว่าจะเอาเลยรถเป็นนู่นเป็นนี่ต้องเอามารื้อบ่อยๆเนี่ยมันอารมณ์ของตรงนั้นมันเป็นยังไงผมก็เลยพยายามจะทำยังไงให้มันเหนียวที่สุดให้มันวิ่งดีแล้วให้มันเหนียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างนี้แล้วคันนี้นอกจากออกทริปแล้วพี่ใช้งานในชีวิตประจำวันครับมีบ้างครับก็คือขับในเมืองใช่แต่ว่าไม่ใส่เยอะขนาดนี้นะครับพี่ทำไปกี่เดือนละกี่ปีละโอ้โหทำตอนนี้ไม่37,000-38,000ทำตั้งแต่ตอน15มั้งครับก็ประมาณ10,000กว่าโลแล้วใช่จะ2ยังไม่มีปัญหาใช่ครับนี่ถ้าไม่ติดโควิดสงกรานต์ก็จะไปนครพนมอีกโอ้โหต้องมีอะไรอยู่นครพนมแน่เลยเมียอยู่นู่นถ้าถึงตัวว่าทำไมไปจังหวัดเดียวเว้ยเอ้าแล้วที่เชียงมงเชียงใหม่น่านอันนั้นขึ้นไปหาเมียอีกทีไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วเกี่ยวเที่ยวอ๋อทริปช่วงโค้งขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาติดเปิดอะไรไหมไม่มีนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เรารู้ลิมิตรถเราเองว่าทางอย่างเงี้ยมันโอเคไหมสมควรไปไหมเราจะไม่ฝืนเพราะหนึ่งช่วงล่างเราไม่ได้เหมือนพวกรถสายตัวลิงจ๋าเลยใช่ที่มีปัญหาใช่ครับช่วงล่างเราค่อนข้างเตี้ยแล้วก็เซฟและขี่ระยะหนึ่งที่พี่ไม่พักอ่ะเคยขี่กี่สักกี่กิโลยาวก็คือหมดถังประมาณหมดถังก็ประมาณ200กว่าโลแล้วก็พักเมื่อยไหมเมื่อยไหมเหรอกับสรีระทรงรถไม่นะในการขับขี่ผมว่าโอเคนะพี่ขอโทษครับพี่สูงเท่าไหร่170 170 กว่าเท่าไหร่ประมาณ175ประมาณนั้นก็คือคนขี่แล้วคนสูง175ขี่ไม่มีอาการแบบย่อแขนไม่มีครับเปิดชิวสูงอย่างเดียวลมก็ผ่านเลยหนาวผ่านเลยก็สุดแล้วโอเคเลยกับชุดนี้ใช่ก็เดี๋ยวจะมีสเต็ปใหม่ๆที่อัพก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวให้แจ้งทีอันนี้แล้วแต่ช่างไม่แล้วแต่ตัวเองเลยครับมั่นใจแล้วทำมามันก็ไม่เคยกินข้าวลิงไม่เคยอะไรแล้วก็ไปยาวๆคือบางทีเราได้คือต้องพูดว่าบางทีเหมือนผมพัฒนาอะไรได้อย่างเงี้ยผมก็จะไอ้ตัวนี้ดีนะผมลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะตัวนี้ดีผมก็จะบอกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือการดูแลหลักการขายเอ้ยมีเวอร์ชันใหม่ชามสเต็ปนี้ผมลองแล้วพี่มันพัฒนาจากชามเก่าคือบางทีอ่ะไม่ใช่ว่าจริงๆผมใช้จังหวะแซงมากกว่าสำคัญเพราะว่ามันเราไม่ต้องการที่จะโหจะไปอะไรไม่ได้แข่งกับใครเขาใช่ครับเพราะมันวิ่งเป็นพันโลเราต้องการจังหวะแซงจังหวะแช่ได้ยาวๆแล้วแบบไม่นี่ถี่เรื่อยๆมากกว่าใช่มากกว่าที่จะแบบว่าโอ้ยแบบไรเรื่องการใช้ช่วงล่างมันมีผลยังไงนะว่าเขานั่งสองคนมีผลครับมีผลนั่งสองคนแล้วการที่เจอรถสิบล้ออยู่ข้างลมลมมาทะลมดูดอะไรอย่างเงี้ยของต่างวัดครับมีผลข้างอันนี้ก็คือคำนวณด้วยสรีระเขาด้วยแล้วใช่ครับว่าไม่คำนวณนี่ยากมากเลยนะอาจารย์คือตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของช่างว่าเขาเข้าใจในเรื่องการปรับแต่งของช่วงและเครื่องยนต์แค่ไหนใช่แล้วคนขับด้วยอะไรอย่างเงี้ย
สำหรับทอลลิ่งคันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณพี่เหน่งด้วยครับที่ให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมในแนวของสตรีทวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะเป็นยุค2000ละเดี๋ยวไปดูมาดูอีกหนึ่งแนวครับอันนี้เป็นแนวสตรีทยูธนะครับก็คือแฝงด้วยความเร็วความแรงด้วยออปชั่นอีกสเต็ปนึงเนาะอีกสเต็ปนึงไออีกโซนนึงก็จะเป็นแบบเฟี้ยวๆหน่อยสไตล์เราสไตล์เราวัยรุ่นวัยรุ่นเรารุ่นนี้เมื่อกี้เหมือนไม่ชินเดี๋ยวดูนี่ว่ะเจ้าของหน้าตาเป็นยังไงกับวัยรุ่นแค่ไหนกับตัวแต่งสตรีทเนี่ยวิ่งต้องเป็นเด็กแว้นแน่เลยเขาบอกว่าเป็นบาสฟิชชิ่งคุณบาสฟิชชิ่งใช่ป่ะก็อ่ะเรียนเชิญคุณบาสฟิชชิ่งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โหนี่เหรอเด็กแว้นที่เรียกเด็กแว้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยมั้งเนี่ยอายุเท่าไหร่คะคุณบาสปีนี้27แล้วโอ้ครับก็กลางๆแล้วกลางๆแล้วคือไปปลายไปปลายไปปลายเริ่มมีอายุหน่อยทำไมชอบสเต็ปนี้อันนี้สั่งเขาอยากได้แบบนี้หรือเขาทำให้เขาทำให้ครับอันนี้ตามใจเราไม่ใช่ตามใจลูกค้าจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างพวกออปชั่นทั้งหลายแหละเนี่ยคือเจ้าของรถเขาเป็นคนจัดหามาด้วยครับอ๋อมีของมาอยู่แล้วด้วยใช่ครับคือเขาต้องการแนวนี้นะผมต้องการแนวนี้นะผมต้องการซิ่งต้องการซิ่งหน่อยก็เพิ่มคาร์บอนเพิ่มวงเบรกซิ่งครับใช่ให้ดูตอบสนองกับวัยรุ่นตอบโจทย์ถูกต้องครับแล้วอย่างคันนี้บัสทำมานานยังสเต็ปเนี้ยสเต็ปนี้ก็รถออกไฟแดงก็ทำแล้วนานยังตั้งแต่เดือนกันยาคือรถออกป้ายแดงประมาณ6เดือนเจ้าของรถไม่ได้ขี่เครื่องเดิมเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือรถจากศูนย์ใช่เอาส่งนี่ส่งที่นี่จากโทรทัศน์เข้ามานี่เลยและกลับบ้านไปก็เป็นสภาพอย่างนี้เลยใช่คือที่บ้านไม่ด่าขัดใจแม่คือบอกแม่บอกแฟนว่าซื้อรถศูนย์มามันเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นสแตนดาร์ดนี้เลยใช่ป่ะคือถ้าบางคนเขาบอกว่าถ้าบางคนอ่ะเอารถเข้าบ้านแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนท่อเปลี่ยนออปชั่นอย่างได้ใช่แต่ถ้าแบบเข้าบ้านทีเดียวเดิมๆออกศูนย์น่ะเป็นอย่างนี้นะแม่โอเคแล้วก็คือทุกวันนี้แม่รับทราบยังทราบเลยครับก็ถ้าไม่ทราบเดี๋ยวก็ทราบคันนี้ดีกว่าบทโปรเจกต์เนี้ยกว่าจะรอเนี่ยทั้งมีเบรกแบมโบทั้งเครื่องยนต์เนี่ยใช้งบเยอะไหมไม่รวมตัวรถนะครับครับไม่รวมตัวรถมี200,000ครับเพราะ200,000ประกอบเดือนเลยเนี่ยโดนี่ดูเองถ้ารวมตัวรถก็ต้องมีเกือบ400,000แล้วบอกที่บ้านเท่าไหร่บอกที่บ้านหารที่เลยครับแต่ตอนนี้น่าจะรู้เอาเรื่องอะไรเรื่องไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่รู้ก็รู้ในการนี้แหละเครื่องยนต์คันนี้ครับของบัสอ่ะมีการ modify เป็นสเต็ปไหนครับช่างไอ้อย่างคันนี้เป็นตอนนี้เป็นชุดลูก78นะครับก็คือเหนือจากเมื่อกี้อีกนิดนึงใช่ครับนี่จะเป็นอัพทุกอย่างเป็นอัพทุกอย่างครับเป็นวาล์วใหญ่เป็นก้านซิ่งนะครับพวกนี้จะเป็นชุดแบบน้องๆรถแข่งแล้วใช่ครับเป็นสเต็ปแบบขยับขึ้นมาเยอะล่ะความเร็วแน่นอนต้องเยอะกว่าเมื่อสักครู่แน่นอนใช่ครับระยะทางครึ่งโลก็วิ่งได้แล้วนะครับชนหลักไม้ก็วิ่งได้แล้วครึ่งระยะทางครึ่งกิโลช่างอันเคยทำนี่ดีกว่าสถิติความเร็วเยอะสุดของฟอร์ซ่าที่เคยจับด้วย GPS อ่ะความเร็วเท่าไหร่เคยจับ GPS ได้193ครับแล้วคันนี้จับได้เท่าไหร่เนี่ยครับคันนี้เลยใช่ครับคือท็อปสปีดคันนี้สูงสุดคือ193คันนี้จริงๆน่าจะดีกว่าคันที่จับด้วยคือไอ้คัน193มันเป็นอีกคันหนึ่งแต่พอเอามาเทียบกับคันนี้มันทิ้งกับคันนู้นไปไกลก็เอาแค่เท่าที่เห็นเลขใช่เราไม่คุยมากนะมากกำไรใช่ครับเดี๋ยวบางคนอ่ะอุ้ยโม้เปล่าวิ่ง190กว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ากับฟอร์ซ่าด้วยกันนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้เลยขอให้สกิปมาคันเร่งตึ๊กๆๆๆมาไปเลยได้หมดถือว่าเป็นฟอร์ซ่าหัวแถวถามคนอยากรู้ว่าสเต็ปอย่างเงี้ยโดยปกติเขาไม่ได้เอาฟอร์ซ่ามาทำหรือยังไงถึงเอามาอันนี้เป็นฟอร์ซ่าคันที่สอง
คันที่2ไปถึงว่าของบาสใช่ครับใช่ผมมีกอร์ซ่า1คันแล้วคันแรกมันเป็นยังไงมีเป็นตัวเก่าตัวแรกก็เลยมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์กับบาสว่าจะเอาตัวเก่ามาทำรถแข่งจะมาทำเป็นแดกก็เลยตอนนี้ทำอยู่ครับตอนนี้รถทำอยู่ไอ้คันที่เป็นซากตั้งอย่างนี้ป่ะ ใช่ป่ะ ตัวเก่านะเป็นตัวเก่าครับก็เลยทำคันแรกแล้วใช่แล้วก็มีความรู้สึกเขาชอบความชอบส่วนตัวเขาด้วยแหละคันแรกเป็นสเต็ป76ครับก็คือทุกคันไม่เดิมไม่เดิมแต่ก็ไม่คิดจะย้ายค่ายที่จะถามคือถามนี้อะเพราะอะไรรักและชอบเห็นวัยรุ่นเพื่อนๆเขาขับกันค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นก็ขับอีกค่ายหนึ่งครับผมขับคันเดียวเดียวก็โล่งจังเลยธรรมดาโล่งไปจำโอเคแค่นั้นแหละสิ่งที่อยากคือถ้าเผื่อ X-Max เวลาไปวิ่งมาอุ้ยแม่ X-Max มาหัวแล้วรถใครวะเพราะมันเยอะใช่ป่ะใช่แต่ Forza อุ้ย Forza มาหัวรถใครวะแม่งมีคันเดียวทุกวันนี้ก็ไปทริปไป X-Max ตลอดเลยได้อยู่ไม่ส่วนน้อยเลยครับที่ไป Forza เหมือนกัน Forza ไม่ค่อยมีใครเขาขี่ด้วยไม่ขี่ด้วยไปใน X-Max เออเดี๋ยวมีโอกาสจะขยับไซส์ไหมก็ยืดชงยืดชักมีไหมก็ไปเป็นเรื่องของอนาคตแล้วถ้ามีโอกาสยืดชักผมว่าต้องมาขยับขี่ทริปพวก S1000แล้วแหละคงไม่ต้องมาขี่300แล้วแหละหมดไปเท่าไหร่ถามจะถามอีกทีนึงเรื่องของค่าสมุดค่าบริการอย่างเดียวอะที่ไม่รวมค่าอะไรค่าแบบค่าเครื่องค่าเครื่องค่าเครื่องตัวนี้จะอยู่ประมาณ 60,000 เจ็บแต่จบครับรับประกันใช่ถ้าเทสบล็อกทำให้ใหม่ใช้ฟรีคือถ้ามีปัญหาคือปกติคือทางร้านจะรับจบอยู่แล้วนิวนี่นั่นความร้อนขึ้นเลยเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยทำไปมียังฮะทำไปมีปัญหายังก็ทำไป6เดือนแล้วรอบเดียวครับแล้วก็จบก็ไม่มียังไม่มีปัญหาเลยใช่ไม่แฟนอ่ะมีปัญหากับแฟนไหมเรื่องอะไรอ๋อไม่เรื่อง 60,000 เนี่ยมีปัญหาแฟนไหมไม่มีฮะไม่มีครับก็คือสุดท้ายก็กําลังคิดว่าลูกค้าจบว่าจบทุกเคสคือบางเคสอ่ะเรามาคุยกับช่างจะเป็นอะไรก็ได้รถผมคุยเองรถผมจะวิ่งแม่ง 2,000 กิโลซัดไปกลับไม่มีปัญหาก็ได้แต่นี่ปากลูกค้าพูดได้เลยอย่าหาว่าเราเมคอย่าหาว่าเราไปเตรียมนี่เห็นด้านจริงนี่มีโลโก้ชื่อบางทีมาวุ้นเนี่ยส่งงาน160 170วิ่งจริงเปล่านี่ลูกค้ากันตีเลยโหสบายคืออีกหนึ่งเสียงยืนยันเลยเดี๋ยวถ้าได้ลูกค้าเยอะนี่ขอค่าคอมเลยนะตอนนี้ลูกค้าไปอู่แต่ละอู่จริงทุกคลิปที่ออกจากเราอู่ทุกอู่การันตีได้ว่าลูกค้าเข้าลูกค้านะครับบอกเลยดูจากรายการเรียลไทม์ขายแมกกาซีนเข้าไปหาที่อู่ครับเยอะมากตอนนี้ Whoa. ไม่ได้เข้าไปทำเข้าไปขอ มีอะไรเหลือๆไหมครับ อะไรอย่างเงี้ยสำหรับสเต็ปสตรีทยูธนะครับต้องขอขอบคุณนะครับบาร์ฟิชชิ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็มาตามชมนะครับสเต็ปใหญ่แรงแน่นกว่าเดิมนี่เดี๋ยวดูสเต็ปนี้เครื่องตัวแข่งช่างอันหมกอะไรไว้บ้างขยับมาอย่างที่รับปากกันโอเพนฟอร์ซ่าเร็วนี้ได้เจอกันคันนี้สเต็ปช่างที่วางไว้อะมันมีสเต็ปไหนบ้างครับเครื่องตัวนี้เหรอครับครับเครื่องตัวนี้ตอนนี้เป็น300ปลายๆแล้วพี่300ปลายๆใช่ครับนี่ดูแข็งมีรอยช่องเชื่อมพื้นพอกมาหมดแล้วอะ ก็คือเป็นค่อนข้างโอเพ่นแล้วใช่ครับข้อเหวี่ยงทำไหมข้อเหวี่ยงทำครับเป็นข้อเหวี่ยงเดิมยืดข้อเหวี่ยงเดิมยืดยืดยังไงครับยืดชักเหรอใช่ยืดเท่าไหร่ครับตัวนี้ยืด4มิลไม่ตัวที่รถเองตัวที่รถก็ที่ยืด4มิลคือยืดเท่ากันยืด4มิลใช่นี่และนี่และการยืดยังไงให้ช่างแกะอธิบายหน่อยข้อเหวี่ยงครับเราที่เขาบอกว่ายืดชักอ่ะมันยืดยังไงครับช่างอธิบายนิดนึงเผื่อน้องๆเขาไม่รู้ก็จะเป็นยืดช่วงชักเนี่ยครับช่วงชักจะทำใหม่เชื่อมและเจียใหม่ก็คือตรงนี้ข้อเหวี่ยงเดิมอาจจะอยู่ต่ำกว่านี้ใช่ข้อเหวี่ยงเดิมจะอยู่ต่ำกว่านี้ใช่คราวนี้เราเพิ่มผิวหน้าตรงนี้ให้มันสูงขึ้นใช่ครับแล้วเราก็เข้าไปการเจียปาดตัวนี้ให้มันเตี้ยลงใช่คือเพิ่มระยะชักให้สโตกคือก้านอ่ะขยับขึ้นไปสูงขึ้นเวลาที่ข้อเหวี่ยงอยู่ศูนย์ใต้ล่างก็จะลงเยอะกว่าเดิมใช่ครับเวลาขึ้นก็จะเยอะกว่าเดิมซึ่งบางคนถามว่าน้องบางคนสงสัยเฮ้ยพี่อย่างนี้ผมเสียใส่ก้านยาวก็ยืดชักสิ ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันคนละแบบเพราะก้านยาวจังหวะที่มันขึ้นมันก็ขึ้นเท่าเดิมลงก็ลงเท่าเดิม
มันจึงไม่เป็นการยืดชักใช่อธิบายต่ออธิบายต่อแล้วยืดชักเนี้ยเรื่องโชงเรื่องชาร์ปมันจะหายากไหมคือระยะชาร์ปอะไรพวกนี้ใช้เป็นของเดิมครับคือค่าสเปคโรงงานเลยใช่ครับใช้เป็นคือใช้ของเดิมหมดเลยและความทนทานครับความทนทานเหรอครับก็ทนนะคือตั้งแต่ไอ้นี่มาก็ยังไม่คือยังไม่เจอปัญหายังไม่เคยเจอปัญหานะครับเรื่องฉีกเรื่องอะไรพวกนี้ครับยังไม่เคยเจอราคาถ้าเผื่อลูกค้าอยากได้สักช่างครับผมอยากได้ข้อเวียงยืดชักมีจำหน่ายไหมครับเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ชักยืดเนี่ยมันยังของฟอร์ซ่าเนี่ยยังไม่มีใครทำคือแล้วผมก็ยังไม่เคยยังไม่เคยขายให้ใครด้วยนอกจากรถที่แบบว่าในร้านจริงๆใช่ครับคือมันเป็นโนว์ฮาวของช่างคือช่างคิดใช่ครับเพราะว่าด้วยคือรถคือถ้าเกิดว่ามันพอยืดช่วงชักอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือข้อดีมันมีข้อเสียมันก็ตามมาครับอยู่ที่ว่าคนเล่นจริงๆจะรับได้หรือเปล่าครับทุกอย่างยิ่งแรงยิ่งเสี่ยงใช่ครับบอกเลยอ่ะพอข้อเหวี่ยงมาแล้วปุ๊บอีกองค์ประกอบอันนี้ลูกสูบใหญ่ไหมคันนี้คันนี้เป็นลูก83ครับสุดยังสุดยังสำหรับฟอร์ซ่าเนี่ยมันก็ไปได้อีกนะมันก็ใส่ได้ยัน85 86อะไรพวกนี้ก็ยังใส่ได้ครับแล้วทำไมเลือก83คือด้วยรถมันมีช่วงชาร์จมีระยะชาร์จมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือยังไม่อยากให้มันลูกมันใหญ่มากครับเพราะว่ารถมันวิ่งยาวคือผมทำเนี่ยคือเครื่องตัวนี้ผมตั้งใจว่าผมจะทำคือขี่ทัวริงด้วยทัวริงได้ใช่ครับแข่งได้ใช่ก็เลยพยายามออกแบบที่มันแบบว่ามันค่อนข้างเหมาะสมกลางใช่คือไม่ยังไม่อยากไปบูทมันเยอะไม่แดกจ๋าใช่ครับใช่ยังไม่อยากไปบูทมันเยอะบางคนไปคิดว่าอุ้ยลูกใหญ่ต้องแรงกว่าเสมอไปจริงไหมครับมันก็ไม่จริงนะครับถ้าเกิดมันไม่แน่นอนใช่ครับถ้าใหญ่แล้วมันทุกอย่างมันไม่บาลานซ์กันมันก็จบมันอยู่ที่อะไรองค์ประกอบใช่ครับทุกอย่างต้องใหญ่ตามแล้วอย่างฝาสูบเนี่ยวาล์วขยายไหมวาล์วขยายครับวาล์วนี้เป็นวาล์วใหญ่หมดละพอบอกขนาดได้ไหมตัวนี้จะเป็น30 28และเห็นเขาว่าช่างแม่งไม่ธรรมดามีหมวกด้วยเหรอ เขาว่าวาล์วอันนี้มันเป็นวาล์วอะไร อันนี้คือความลับเลยไม่ใครรู้หรอกนอกจากผมโอ้ทะลึ่ง วาล์วพิเศษแล้วกันวาล์วพิเศษครับวาล์วพิเศษน้ำหนักเบาที่เหลือไปคิดเอาเองบอกแค่นี้ครับบอกมากไม่ได้จริงจริงจะขายไม่ได้หากินไม่ได้จริงๆเรื่องฝาสูบเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยจริงผมต้องให้เครดิตทางโรงกึ่งที่ร่วมพัฒนาได้ครับได้ที่ร่วมพัฒนานะครับก็คือโรงกึ่งเป็ดอุตสาหกรรมนะครับที่อะไรพี่เป็ดช่วยกันคิดช่วยกันสร้างขึ้นมาช่างอัดไล่พี่เป็ดสร้างช่างไล่พี่เป็ดสร้างใช่ก้านสูบอะไรหลายๆอย่างครับที่เขาเป็นคนออกแบบขึ้นมาทำขึ้นมาลูกใหญ่ขนาดนั้นก้านต้องขนาดนี้ไอ้คนเราเห็นแรกกันนึกว่าขาคาลิเปอร์อะไรเปล่าอันนี้คืออะไรครับก้านสูบครับอันนี้เป็นก้านสูบมันพิเศษยังไงหนึ่งเลยมันเป็นก้านอลูมิเนียมครับมันเป็นก้านอลูมิเนียมน้ำหนักเบากว่าก้านเดิมครึ่งๆครับแล้วมีก้านเดิมไหมก้านเดิมมีไหมถามมาเปิดฝาโอ้ห่างกันเยอะเลยห่างกันเยอะห่างเยอะเลยครับช่วงเปิดขวดอะห่าง ไม่ใช่อันนี้จริงจริงก้านเดิมอะมันมีเต็มใช่แต่ครั้งนี้ไหนๆก็ผ่านแล้วใช้ประโยชน์เวลาเปิดแป๊บส่งแป๊บซี่ใช้ของเป็นใช้ของเป็นใช่ในส่วนของก้านนะครับก็นี่ครับรูปทรงครับก็จะเห็นเลยครับความใหญ่ความแข็งแรงก็จะมีมากขึ้นทั้งในรูปแบบของเรื่องน้ำหนักนะครับอย่างบางคนถามว่าเปลี่ยนเพราะอะไรช่างก้าน1เลยน้ำหนักเบาครับ2จะรับแรงได้เยอะกว่าก้านเดิมโรงงานเคยระเบิดคามือมั้ยเคยเป็นเพราะอะไรตอนยุคนั้นคือเป็นรถที่เริ่มทำใหม่ๆครับเริ่มทำใหม่ๆแล้วปล่อยรอบสูงปล่อยรอบเครื่องสูงเกินไปคือรอบเครื่องขึ้นไปหมื่นใช่ครับเลยหมื่นอ่ะโอ้สูงมากใช่
แล้วก็เกิดจากอะไรก้านขาดก้านขาดก่อนครับก็เลยทำก้านนี้ขึ้นมาใช่ครับเพื่อรองรับแผลเดิมใช่ไม่ให้กลายแผลเดิมใช่แล้วหนาแน่นๆอย่างเงี้ยน้ำหนักเบากว่านี้แน่นอนเบากว่าครับจริงป่ะเนี่ยต้องลองครับอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวผมพิตตี้ช่างเดี๋ยวผมจ้างพิตตี้ช่าง338กรัมอันนี้ต่อให้นะเอาไปเปิดสดาแล้วอ่ะมันยังไม่ครบนะที่หนักกว่านี้229กรัม100กว่า100ขีดนึงใช่ครับยาวกว่าด้วยนี่ดูแม่งคลั่งน็อตครับน็อตยังเป็นน็อตซิ่ง ARP เลยน็อต ARP แท้ครับดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับโอเคนะครับมาต่อลิ้นนะครับในเรื่องของพอเครื่องยนต์แรงทุกอย่างแรงแคมช่างอัดมีขายเองไหมตามส่วนของช่างอัดน่ะมีครับคือส่วนใหญ่พวกอะไหล่ในเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ในทางร้านเราเนี่ยจะเป็นจะคือจะออกแบบขายกันเองหมดแคมผมของผมจริงๆแล้วอ่ะแคมผมมันจะมีแค่3เบอร์ครับก็คือแคมกับพวกลูกเดิมแล้วก็มาเป็น76ครับแล้วก็มาเป็นชุดนี้เลยชุดใหญ่แต่ว่าแคมสเต็ปใหญ่ๆผมยังไม่เคยขายให้ใครเพราะว่ามันต้องไปกับฝาไงพอแคมเปลี่ยนปึ้มคอยดีก็ถูกสร้างใหม่ใช่ครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลิ้นก็ใหญ่ขึ้นครับเป็นลิ้นอะไรครับลิ้นนี้เป็นลิ้น CBR 300แล้วมาขยายอีกครับขยายเท่าไหร่ครับเป็น42มิลครับ42มิลด้วยความทะลึ่งครับดูครับนี่บอกได้ไหมเป็นวุฒิกาศอีกแล้วเป็นวุฒิกาศครับของดีของดีวุฒิกาศครับใบคาร์บอนไอ้ใบไทเทเนียมใบไทเทเนียมใบคาร์บอนใบไทเทเนียมใช่ครับใบไทเทเนียมถ้าปกติจะเป็นใบทองเหลืองธรรมดาทั่วไปคืออันนี้ให้อากาศโฟเข้าง่ายโฟเข้าใช่เบาใบมันจะไม่อมความร้อนด้วยครับโอ้นี่เทคนิคใบไม่อมความร้อนน้ำมันเข้าอากาศเข้าเย็นใช่ครับจุดระเบิดได้ดีกว่าใช่ครับต้องพอกที่ไหนครับคืออันนี้มันเป็นรูหัวฉีดเก่าครับเราไม่ได้ใช้งานเราเลยต้องปิดไปครับพอลิ้นเรื่องไอดีเข้าแล้วนี่ชุดทำมาหากินเลยชุดนี้นี่ที่บอกว่า 4,500 ชุดเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรชุดนี้นี่ชุดยอดฮิตเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเอานี่อะไรครับชุดข้างเหรอครับชุดชามชุดเม็ดครับชุดชามเม็ดไอ้ที่ว่าแรงๆ160เนี่ย 4,500 เนี่ยปึ้งมาเลยใช่วิ่งได้เลยคือเป็นสูตรเฉพาะของช่างอั๋นใช่ครับไม่เหมือนใครครับดูหน้าครับดูชามครับไม่เหมือนครับคีบในอะไรพวกนี้ครับหลายอย่างชามมีไล่บงไล่เบาถ้าดูงี้จะเรียนแบบก็ได้นะครับได้ครับอันนี้สูตรเราเองใช่ครับใช่คิดเองซีนซีเองใช่ครับถามหน่อยไออุปกรณ์ที่เมื่อกี้บอกแต่ละชิ้นพวกคอเวียงพวกอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าลูกค้าต่างจังหวัดอู่แล้วเขาอยากทำมีขายเป็นเซตๆให้เขาไหมมีครับปกติก็ส่งทุกวันอยู่แล้วลูกค้ามีสั่งส่งทุกวันเนี่ยพอดีผมมีเพื่อนอยู่ขอนแก่นขับฟอร์ซ่าเฮ้ยมีที่ไหนทำฟอร์ซ่าแรงๆบ้างอยากจะได้สักชุดนึงเนี่ยซื้อไปใส่อ่ะเหมือนกันมาช่างไหมเหมือนกันครับแค่ถอดน็อตได้ใช่มีน็อตเข้าเป็นใช่ครับไม่ต้องมาตั้งมาร์กไม่มีองศาไม่ต้องเลยครับและเม็ดนี่มีบอกเบอร์ไว้ให้ไหมหรือว่าบอกครับบอกคือเราเขียนบอกไว้ให้เลยใช่ครับสูตรใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาลูกอย่างลูกค้าต่างจังหวัดสั่งเนี่ยผมจะถามก่อนว่าลูกค้าแนวไหนขับแนวไหนน้ำหนักเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยครับเน้นต้นไหมหรือว่าเน้นยาวๆเน้นปลายอะไรเงี้ยเราก็จะจัดไปตามสเต็ปที่ลูกค้าต้องการครับอย่างนี้คนที่ปลูกต่างๆถ้าสมมติว่ายังไม่เคยแบบเพราะว่าเราคิดว่าอะไหล่ฟอสซ่าหายากของฟอสซ่าหายากค่ะหาตรงหายากมากครับวันนี้มาเนี่ยถ้าบางคนก็อยากขอความรู้เนี่ยให้ได้ไหมได้ครับฟังเข้าไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยในวงการเนี่ยมันแคบครับคือคนมันเล่นน้อยมันไม่คือบางทีลูกค้าโทรมาถามผมไม่ทำกับผมก็มีนะถามจังทำคนอื่นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรบางทีแบบว่าโทรมาถามอาการพี่รถเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกครับบางทีคือด้วยตรงนี้เหตุการณ์นี้เราเคยเจอมานะลองไปเปลี่ยนตรงนี้ดูเราก็บอกครับเราไม่เคยกักอยู่แล้วครับชามก็มีจำหน่ายและปัญหาอีกหลักๆเลยฟอร์ซ่าหม้อน้ำใช่ครับหม้อน้ำเขามันเป็นยังไงพี่อธิบายใช่อธิบายรายละเอียดเลยคือรุ่นใหม่หม้อน้ำจะไม่เหมือนรุ่นเก่า
ใช่ครับถ้าเป็นฟอร์ต้าตัวใหม่เนี่ยหม้อน้ำจะอยู่กลางรถจะอยู่ด้านในของตัวรถคือซ่อนอยู่ใต้ยูบ็อกซ์ใช่ครับจะซ่อนอยู่ใต้ยูบ็อกซ์คือแอบเลยคือช่องลมเข้าจะไม่โฟใช่ใช่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คืออยู่หลังล้อหน้าใช่ครับขนาดรถเดิมๆยังบางคันยังมีปัญหาเรื่องความร้อนเลยครับก็เลยตัวนี้ก็จะมีที่คิดเราแบบเองใช่ครับช่วยได้เยอะไหมเยอะไหมเยอะครับเยอะแน่นอนเยอะแน่นอนราคาเยอะไหมราคาเยอะไหมคือถ้าเป็นหม้อน้ำใบหน้าเนี่ยผมรวมติดตั้งจริงๆมันจะมีพัดลมตัวใหญ่ด้วยครับพัดลมตัวใหญ่ด้วยถ้ารวมติดตั้งเนี่ยใบใหญ่เนี่ยผมคิดอยู่ 4,500 พัดลมแล้วใบคู่จริงๆใบแยกเนี่ยผมคิด 3,500 ถ้าเป็นหม้อน้ำเดิมใส่นี้เพิ่มก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ช่วยได้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยครับแต่อยากใส่ทั้งคู่พร้อมพัดลมโอ้โหพัดลมนี่ฮาตาลิเลยฮะฮาตาลิเลยครับใหญ่ๆฮาตาลินะใช่เดี๋ยวก็ดูที่รถมีตัวอย่างให้ดูอยู่ครับก็เรื่องความร้อนนี่จบแน่นอนใช่ก็เครื่องตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วจะเห็นเวลาวิ่งเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่คืออยากฟังเสียงอ่ะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้อาจต้องมาฟังเสียงกันว่าเสียงเป็นยังไงใจอยากลองวิ่ง400ดูครับว่าได้เวลาสักเท่าไหร่คือจริงๆแล้วคือผมทำรถทัวริงก็ส่วนใหญ่ผมไม่ได้มาเน้นเรื่อง400เมตรไงหลังๆคือกระแสมันเริ่มมาแล้วแหละคือเราก็ต้องเริ่มขยับแล้วเอาสักนิดเอาสักหน่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าอยากเอาไปลองวิ่งดูเหมือนกันใครนะคะที่สนใจเกี่ยวกับฟอสซ่านะคะหรือว่าอยากขอคำปรึกษาเพราะตอนนี้ก็มีเข้ามาอินบ็อกซ์ว่าฟอสซ่าเนี่ยผมมีอาการอย่างนี้นะความร้อนนะช่วงล่างไม่ดีนะโชคหลังมีปัญหาขับแล้วล่อนนะคะหรือว่าออกทัวร์มีปัญหาเนี่ยบอกได้เลยว่าวันนี้เราตามหาจนเจอนะคะมาหาจนถึงแหล่งเลยว่าไม่ใช่ว่าทำได้ทุกอื่นกว่าจะหาเวลาของช่างเขาว่างได้เรานัดมาประมาณ8รอบคิดดูแล้วรถมาเนี่ยข้างหน้านะก็จะเห็นได้เลยว่ารถจอดเป็นตับแล้วเมื่อกี้ก็ส่งรถขึ้นไปอีกนะมีคนมาทำรถเพียบเลยนึงวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างอัดนะคะแล้วก็อยากให้ช่างอัดนะคะฝากเพจฝากร้านนะคะถ้าสมมติคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟอร์ซ่านะคะติดต่อได้ที่ไหนบ้างผมก็หน้า Facebook เลยครับหน้า Facebook เลยครับชื่อ Facebook อั๋นพระราม2เลยครับภาษาไทยเลยครับภาษาไทยอั๋นพระราม2ใช่ครับอั๋นพระราม2เลยครับมีเพจมี Facebook เดียวเป็น Facebook ไม่ใช่เพจนะคะใช่เป็น Facebook ครับหน้า Facebook ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีเพจด้วย คนถูกใจน้อยแต่ไม่ใช่โดยปกติแล้วจะเป็นบุคคลใช่ครับเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าหาไม่เจอของแท้ต้องเป็นบุคคลไม่ใช่เพจใช่ของแท้ต้องเป็นบุคคลและสามารถติดต่อมาหาได้ที่ไหนคะเอารถมาทำนะคะอยากจะมาเข้ามาทำสถานที่ร้านอยู่ตั้งอยู่หมู่บ้านดีเคครับถนนกาญจนาพิเศษซอย4ครับขับเข้ามาประมาณสักกี่เมตรครับขับเข้ามาประมาณจากเส้นกาญจนาเข้ามาประมาณ400เมตรครับอยู่ฝั่งขวามือเลยก็มาแค่เจอแน่นอนฟอร์ซ่าจอดริมแถวใช่ครับเบอร์โทร095ครับ595-0021ครับถามหน่อยรถ1คันเอามาทำใช้ระยะเวลาในการทำงานแค่ไหนถ้าเป็นอัพซีซีผมให้ไม่เกิน2วันไอชุดลูกใช่ครับ76นี่นะใช่ครับเน้นไวครับเน้นไวถ้าเผื่อแบบขับมาจากในเมืองเลยพี่ชุด 4,000-4,500 รอกลับไปเลยรอไปเลยครับคือไปนั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จมาเอารถจบใช่ครับธรรมดาที่ไหนคือไม่อยากให้ลูกค้ามานั่งรอนานใช่ครับรถใครอยากขี่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยอยากทิ้งรถเพราะว่าเป็นรถใช้งานนะครับส่วนใหญ่ราคาก็ไม่ใช่ถูกใช่ครับ100,000นะยังไงก็วันนี้ครับช่างอัดนะคะที่อำนวยตลาดเวลามาให้ทำได้ทำมานั่งโม้กับเราอยู่นะบอกทุกสเตจทัวริ่งแล้วขอขอบคุณพี่เหน่งนะครับจัดรถทัวริ่งหล่อๆสวยๆให้ชมกันครับรวมถึงน้องบาสครับจัดนี่ครับสตรีทยูทอะไหล่ครบคันครบเครื่องเลยแรงพร้อมมาให้ชมครับและงั้นขอขอบคุณครับลืมไม่ได้ช่างอัดนะครับที่ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับฟอร์ซ่าวันนี้โดยเฉพาะเลยยังไงฝากติดตามนะครับรายการเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนี่นะครับทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงนะคะช่อง YouTube อย่าลืม Subscribe กันนะคะ
ก็อยากจะฝากน้องๆ นะครับน้องๆที่ชอบขับขี่บนท้องถนนเร็วๆนะครับก็เรื่องนี้ก็ขอเลยนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับยังไงก็ต้องใส่หมวกนะครับถ้าเกิดจะแข่งกันหรือว่าจะอะไรกันผมแนะนำนะครับสนามแข่งเท่านั้นนะครับครับขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าของต้องมีคนนี้เจ้าของใช่ไม่มีไม่ได้เขียนเขาบอกว่าชื่ออะไรวะโจ๊กโจ๊ก M R X อะไรทุกอย่างขายอะไรนะขายก้านซิ่งลูกซิ่ง M R X X Max ของดีแคมแต่งตอนนี้ขายดีมากเลยแคมแต่ง M R X นี่มาให้ที่นี่ทำด้วยธรรมดาที่ไหนวิอีกกลัวอีกหน่อยจะเป็นแคมซิ่ง M R X วันเนี้ยจำชื่อไม่ได้ผมว่าติดอยู่ปากเอาเก้าอี้ไหมพี่ไม่ใช่ผมอ่ะผมไม่ถามพี่ไม่เรื่องอ่ะอะไรป่ะจำชื่อพี่ไม่ได้พี่เด็กเออก็ผมไม่อยู่จำไม่ได้ไงเข้าใหม่เอาใหม่ไงก็ต้องขอบคุณพี่ชื่อเฮียอะไรวะ